พบกับ Smart Drive by Isuzu กับผมและพี่เก่งเช่นเคยครับหลายท่านเมื่อได้ยินเสียงดังในขณะเลี้ยวรถอาจคิดว่าเกิดจากการลื่นถลายของยางรถยนต์แต่จริงๆแล้วเกิดจากอะไรและส่งผลอะไรบ้างวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับหากการหมุนของยางเป็นไปในทิศทางตรงๆเสียงที่ดังก็จะเกิดจากการขยับตัวของเนื้อยางที่เสียดสีกับพื้นถนนนะครับซึ่งเสียงจะดังมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบร่องดอกยางครับส่วนเสียงดังที่เกิดขึ้นขณะเลี้ยวนั้นเกิดจากการเสียดสีในลักษณะการวางขวางนะครับซึ่งเสียงประเภทนี้จะดังมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวรถและน้ำหนักบรรทุกรวมถึงส่วนผสมของเนื้อยางและทิศทางการวางขวางกับการหมุนของยางนั่นเองครับครับพี่เก่งทั้งนี้เสียงดังกล่าวยังสัมพันธ์กับความแข็งและความอ่อนของโครงสร้างแก้มยางด้วยนะครับสนับสนุนโดย All New Isuzu UX เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ New 18